ำหรับคนที่กำลังรอระหว่างโครงการลงทะเบียนเพื่อที่จะสมัครเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเรื่องนี้เองนะคะความคืบหน้าก็คือครม.เนี่ยได้มีการเห็นชอบนะคะโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565คาดว่ากลุ่มเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่20ล้านคนค่ะทางด้านของนายธนกรวังบุญคงชนะนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565แล้วก็เห็นชอบในการที่จะร่างประกาศหลักเกณฑ์รวมไปถึงวิธีการประเมินผลการดำเนินงานรวมไปถึงความคุ้มค่านะคะในการที่จะจัดประชารัฐสวัสดิการก็เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการอย่างต่อเนื่องค่ะรวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือกลุ่มที่ยังตกหล่นอยู่ให้สามารถเข้าถึงโครงการโดยมีกลุ่มเป้าหมายนะคะประชาชนผู้ที่สนใจลงทะเบียนเนี่ยเข้าร่วมโครงการประมาณ20ล้านคน20ล้านคนนี้ไม่ใช่ใหม่ทั้งหมดนะคะรวมถึงคนที่ตอนนี้ถือบัตรสวัสดิการอยู่แล้วคนเก่าด้วยใช่แล้วก็คาดว่าจะมีคนที่เข้าข่ายจะเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยรวมแล้วอยู่ที่20ล้านคนค่ะซึ่งเขาจะมาประเมินแล้วก็พิจารณาใหม่นะครับบางทีเนี่ยคนเก่าที่ได้ไปปัจจุบันปรากฏว่ามีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นก็จะหมดสิทธิ์ไปด้วยนะครับเขาคาดว่าสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565ครับมีกรอบวงเงินอยู่ 564.455 ล้านบาทนะครับประกอบด้วยค่าจ้างเหมาบริการระบบลงทะเบียนและการยืนยันตัวตนนะครับต่างๆเนี่ยคราวนี้มาดูคุณสมบัติกันดีกว่าคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนนะครับคือผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องไม่เป็นภิกษุผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสำนักเคาะนะครับราชการพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานใหม่ในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีนะครับและรายได้เฉลี่ยของครอบครัวผู้ลงทะเบียนเนี่ยต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีและผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้ณเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์นะครับเช่นวงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาทและวงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน1ล้านบาทนะครับไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ณเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนะฮะนอกจากนี้เองเนี่ยที่ประชุมนะครับเขายังเห็นชอบกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องนะครับกับผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆด้วยนะฮะอย่างน้อยปีละ1ครั้งเขาอาจจะเอามาทบทวนสิทธิ์เอามาทบทวนคุณสมบัติกันนะครับเพราะว่าอย่างล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยพอใครได้แล้วก็จะได้ต่อเนื่องยาวเลยโดยเฉพาะสังเกตได้ง่ายช่วงแรกๆเนี่ยนิสิตนักศึกษาหลายคนเนี่ยมีนะครับมีบัตรแล้วก็คราวนี้เองเนี่ยพอเรียนจบปั๊บบรรจุเข้าทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางคนก็เอาบัตรเนี่ยไปคืนนะครับไปคืนสิทธิ์หรือบางคนก็อัดเอามาใช้ต่อแต่ต่อไปเนี่ยเขาอาจจะมีกระบวนการนะแต่ละปีเนี่ยมาทบทวนสิทธิ์กันหน่อยซิว่าคุณสมบัติต่างๆเนี่ยอย่างครบถ้วนกันหรือเปล่า